เมื่อคนใกล้ตัวจะคิดสั้นต้องทำอย่างไรนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็มีคำถามจากคุณแม่อ้อมว่ามันเป็นเสียงของความทุกข์ในใจเลยเพราะว่าคำถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกที่บ่นว่าอยากฆ่าตัวตายเวลาลูกหรือคนใกล้ชิดเราใครก็ตามเนี่ยบ่นว่าอยากฆ่าตัวตายเนี่ยเขากำลังส่งสัญญาณว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีคุณค่าโดยเฉพาะถ้าลูกเนี่ยถ้าบ่นอย่างนี้แสดงว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่รักของพ่อแม่เขาขาดความรักอาตมาคิดว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่สายนะที่ผู้เป็นแม่เนี่ยจะพยายามเติมเต็มในสิ่งที่ลูกขาดคือเอารู้สึกว่าจากที่คุณแม่เขาเล่ามาเหมือนคุณแม่เองก็รู้สึกผิดด้วยค่ะพระอาจารย์อาจจะเคยประจานหรือทำแบบลงโทษเด็กก็อาจจะยังไม่ถนัดที่จะเข้าไปหากันตรงนี้ค่ะคือต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตและอะไรที่ผิดเนี่ยมันไม่สายเกินไปที่จะแก้ให้มันถูกเช่นไปขอโทษลูกอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทำไมแม่ทำอย่างนั้นยังไม่สายเกินไปที่จะเข้าไปหาเขานะนอกจากขอโทษเขาแล้วเนี่ยนะก็พยายามฟังเขาให้มากเติมความรักให้กับจิตใจของเขาด้วยการแสดงความใส่ใจเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนเขานะพร้อมที่จะฟังทุกอย่างที่เป็นปัญหาของเขาโดยไม่ตัดสินยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นถ้าลูกเนี่ยรู้สึกว่าหรือพบว่าแม่เนี่ยฟังลูกเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองว่าเขาเนี่ยมีคุณค่านะเขาเป็นที่รักของพ่อแม่เขาจะเปลี่ยนใจที่จะไม่ฆ่าตัวตายคุณพระอาจารย์นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะหากพบใครก็ตามที่บ่นว่าอยากฆ่าตัวตายแสดงว่าเขากำลังส่งสัญญาณว่าชีวิตเขาไม่มีคุณค่าหรือกำลังหมดหวังไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนใกล้ชิดหรือบุตรหลานย่อมไม่สายเกินไปที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงความคิดโดยการพยายามรับฟังเขาให้มากเติมความรักให้กับจิตใจด้วยการแสดงความใส่ใจเอาใจใส่ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าเพื่อสร้างโอกาสที่จะเปลี่ยนใจไม่ทำร้ายชีวิตตัวเองค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณมีสิ่งที่หนักในใจอยากจะแบ่งเบากับเราส่งมาได้เลยที่ @sunmok_bangkok หรือที่ Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีช่วยค่ะ